คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดสวัสดีครับลุงบุญตาครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนอะวันนี้ที่นี่วิทยาชาวบ้านแล้วก็บอสเซนการแล้วก็ร้อยซับนำโชคมาตามต่อครับมาต่อลุงบุญตาได้ยินข่าวว่าหมดสิบแปดมาแต่สามตัวเนาะแมนสามตัวสองตัวก็ได้กลับเลยครับห้าสามสี่งวดหางวดแล้วตะปีไม้มากสามตัวแตกงวดนี้เป็นงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สี่ของปีเนาะสี่ผ่านมาสี่ผ่านมาแล้วเนาะสี่งวดวันนี้ลุงบุญวันนี้ลุงบุญตามีแนวทางจะไหนนะครับผมเออกะว่าแนวทางกะแม่นอยู่เพราะว่ากะสิมีตะความฝันกับคำนวณคือเก่านั่นแหละครับผมเออความฝันกะคือฝันดีแน่กะจะแจกจ่าย FC เห็นว่ามันเขาก็อยากให้ FC ได้จับรถลงตะลี่ไว้แน่ห้าเทียมันถูกครับสามตัวสองตัวคือว่างันเนาะครับคนละใบสองใบเนาะคุณตาเนาะคนละใบสองใบครับจับลอตเตอรี่โอ้ได้ครับครับเขาแต่สิ่งที่บอกเต็มที่ให้พิจารณาเบิ้งขันมากกะลองไปทดลองเบิ้งเนาะครับผมละใบสองใบประมาณกับว่าเป็นยังคือเป็นแนวทางให้เอาจะไหนก้อนบ่ายนี่สิเอาสถิติก้อนเนาะสถิติงวดที่แล้วที่ว่ามันเขาว่าเขาเนาะครับอันนี้สถิติงวดที่แล้วเด้อสถิติงวดที่แล้ว3ตัวนี่2ตัวนี่ก็เฮ็ดวงเล็บไปเห็นสิล่ะวันนี้บ่ต้องกลับบ่ต้องกลับเลยเข้าเต็มๆเลยครับงวดที่แล้วตัวนี้เป็นงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วงวดต่อไปเดี๋ยวค่อยเบิ่งไปปลายชิปก็จะได้ตัวนี้เป็นเลขฝันเนาะคุณลุงเนาะครับอันนี้คือเลขฝันแล้วนี่เลขฝันแล้วก็เลขสูตรคำนวณขึ้นเราตั้งเลขฝันตรงกันพอดีเราตั้งเลขคำนวณไว้เสร็จแล้วเฮาก็เอาเลขฝันมาประกบเข้าหากันคือเก่าจับคู่ไว้แต่งงานกันเลยคือเอาตัวนี้ก็ลองให้เบิ่งก็ได้งวดที่ผ่านมาเลขสูตรคำนวณเนาะครับนี่มันจะมาแบบนี้นี่มันข่าว3ตัววันนี้คือสูตรคำนวณสูตรคำนวณมี9มี1มี8อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วมันก็มาออก81อย่างเงี้ยครับ90แบบนี้นะคือนี่คือสูตรคำนวณงวดที่แล้วครับอันนี้คือเอาสูตรคำนวณมาจับคู่ให้กันเลขฝันประกบคู่กันมันก็ได้มาแบบนี้3ตัวตรง3ตัวครับ2ตัวบ่ต้องครับอันนี้เนาะเสร็จแล้วอันนี้คือสถิติของปี60แม่นบ่ปีก็ไล่ปี667ก็เริ่มมาแต่979แล้วก็มา61แล้วก็063 09ครับมันก็มาเบิดนี่มันสิมีพลาดอยู่มันมาซ้ำกันน่ะที่ว่า603ครับนั่นแหละที่มันพลาดอยู่งวดนั้นงวดนึงมันออกได้เนาะ603มันไล่กันไงจากนี้มาก็คือตีผิดซื้อตีออกไว้ผิดมองตีผิดก็คือฝันเห็นทักษิณนายกทักษิณครับเกิดวันที่26หรือ28แต่ไปตีเป็น229โอ้เป็นเท่ากับเป็นอันนี้คือตีผิดซื้อแต่ฝันได้ครับนี่ก็งวดเมื่อที่ผ่านมา48นั่นเนี่ย90นี่นี่คือสถิติของปี67ครับบ่ได้งวดนึงหน่อยเนาะเสร็จแล้วเอาความฝันก่อนเนาะหรือสิเอาสูตรคำนวณก่อนเอาสูตรคำนวณเอาสูตรเลขคำนวณเลขวิ่งนี่แหละครับอันนี้เด้อเลขวิ่งของงวดนี้เด้อครับนี่คืองวดนี้เบิ่งให้ชัดงวดนี้นี่ส่วนเลขวิ่งบน29ส่วนเลขวิ่งล่าง10ครับคือขันบ่มีแบบนี้นี่ FC บ่ต้องไปซื้อหรอกมันบ่ถือมันบ่มาเนาะนี่มันบ่มาต้องมี
ให้มี2มี9มี0มี1อืมมันไปจับลอตเตอรี่ไว้เพราะให้มีเลข4ตัวนี้เนาะแม่นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็2 9 2 0 8เนี่ย0มันว่าเสียมันคือมันบ่พลาดอ่ะบ่พลาดจังเทื่อจะปี60อ่ะอืมอันนี้คือคำนวณเนาะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงสีว่าผมฝันก่อนคอยว่าเลขมาจับคู่กันเนาะเลขฝันเนาะเอาเลขฝันก่อนจังคอยเอาเลขฝันมาจับคู่กันเลขสูตรคำนวณครับบานนี้เลขฝันนี่สิฝันอยู่2คืน3คืนนำกันคือฝันจังสิเด้อ FC จังคอยขันห้าลุงตีผิดให้ FC ตีซอยกันเด้อครับว่าลุงน่ะไปฝันว่าได้โล่งสางสาง15กันหูอยู่เนาะ FC เนาะสางคือบ่อน้ำกินเฮานั่นแหมมันก็เป็นกลมๆเนาะแล้วก็ลงไปตักลงไปตักบานลุงก็ถือจอบลงไปสับพ่อให้ขากลางด้วยเหยียบฟังลงไปเรื่อยๆบานมันลึกลงย่านขึ้นบ่ได้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเลยย่านแนวโอ๊ยคือลึกแต่กระโดดขึ้นมาก่อนไปบ่ไหวมันหายใจบ่ออกอันนี้ความฝันขึ้นแรกได้นี่อีก2มือผ่านมามาฝันอีกฝันแบบเก่านี่แหละฝันว่าเห็นบ่อน้ำคือกันน่ะสางนั่นแหละก็เอิ้นบ้านเฮาเอิ้นสางเนาะครับสางน้ำกินเสร็จแล้วพ่อลงไปเอ้าปลาเต็มอยู่ในสางว่ะเนี่ยโอ้ปลาเต็มทั้งตัวตายทั้งตัวเป็นดินอยู่แต่ว่ามีน้ำเด้อฟันดีสร้างบ้านนี่ก็เอาแบบสวิงเฮาที่ว่าที่ตักปลาเขาขายปลานิ่นนะ มันมีดามเนาะก็ไปตักขึ้นมาเอาปลาขึ้นมาจากสระนี่ขึ้นที่2ก็ได้ปลาเต็มนะนี่ขึ้นที่2เอาคือแก้ความฝันแบบสรุปง่ายๆนะบ่ต้องว่าขี่รถยังไปบ่ต้องว่ายางไปบ่ต้องว่าอยู่ตรงไหนคือฝันแบบนี้แบบเดียวกันเลย2มื้อ2คืนซ้อนอันนี้ฝัน2ขึ้น2ขึ้นซ้อนตัวแบบเดียวกันนะครับนะครับมื้อคืนนี่มื้อคืนวันพระที่ไปบวงสรวงอยู่วันตะกุยไปแล้วเทศรอพระพุทธเมตตาอยู่บันตะกุยวัดปฐมวันไปจุดธูปปฏิฐานธูปนี่เป็นปีแล้วล่ะยังได้หองพระคิดได้คิดดีกันเลยเอาติดต่อไปนั่มห้าเทียบมันเป็นแนววัวก็เลยเอาธูปนั่นล่ะไปจุดอยู่หม่องเพิ่นบวงสรวงไปเสียบจุดปลาได้220ครับอันนั้นคือจุดได้หวย220แล้วก็มันจะมีเมื่อคืนที่ฝันเนาะเมื่อคืนนี่ฝันว่าไปบ้านมันฝันที่4ได้นี่อันนั้นนั่นมันบ่แม่นฝันอันมันตะกุยนี่คือจุดธูปเป็นของแท้แสดงว่าฝันคืนที่3ไปบ้านเจ้าของบ้านเก่าพุ่นล่ะไปนี่ไปวัดอยู่บ้านเก่าบ้านเกิดขั้นแม่นไปวัดไปถวายเข่าเนาะไปจกเข่าในกระติบใส่บาตรนะหาผ้าเข่าไปถวายพระอยู่บ้านทุกครั้งที่เคยฝันไปแบบนั้นเพราะว่าบ้านเก่านี่เคยลุงเคยไปบวชอยู่นั้นแล้วก็คันฝันว่าได้ไปใส่บาตรอยู่บ้านย่ามใดเนี่ยมันสิเป็นเลขตัวนี้ตัวที่สิให้FC เบิ่งนี่มันสิเป็นเลขตัวนี้ถึงให้เอ็ดวินมาทายถ้ำเพื่ออยากแกะจ่ายความฝันว่าให้ FC ไปหาจับลอตเตอรี่ไว้เนาะหาเจียมันได้2ตัว3ตัวเนาะมันเป็นแนวทางเป็นแนวทางทางรัฐบาลไทยเนาะจังซั่นก็ลุงสิให้เบิ่งเลยเนาะครับคือสิได้ชี้แจงไปตามฝันเด้อนี่เด้อนี่เลข4ลูกจับคู่ไว้เนาะจับคู่ให้เลยแต่ว่า
นี่คือ220นี่คือเลขจุดทูบงานบวงสรวงงานบวงสรวงนี่อันนี้เลขงานบวงสรวงมันสิมาคล้ายๆกัน2ตัวนี้เด้อคล้ายๆกันครับมัน2ตัวนี้มันสิมาคล้ายๆในน้ําทูบบวงสรวงนั่นแหละ2ชุดนี้22จังซี่ก็22นั่นบ่บาดนี่40มันก็สิมีอยู่จังซี่เด้อ FC เด้อนี่40นี่ก็จะมี20จังซี่นะเฮาก็ดึงออกจากนี้ละมานี่เด้อมันก็แนมเบิ่งก็คือหลายเนาะแต่ว่าบัดจริงๆแล้วมันเป็นเลข40อยู่นี่20อยู่นี่จังซี่เฮาดึงจากนี้มานี่เด้อครับก็ถือว่าบ่หลายดึงจาก3ตัวมาเป็น2ตัวครับนี่คือความฝันนี่คือทูปงานบวงสรวงรอพระพุทธเมตตาส่วนเลขล่องสางนี่สมัยก่อนลุงช่วงลุงบวชที่ว่าน่ะถ้าฝันว่าได้ล่องสางหมู่เดียวกันนั่นเขาสิตีเลขอีกเขาสิตีเป็น20หมู่เดียวกันสมัยก่อนๆที่เคยเรียนนำกันเคยบวชเรียนน้ำกันนะสมัยนั้นเขาตีเป็น20แต่ส่วนลุงตีเป็น40สางคือ4สางกับกลมๆคือ0คือ0คือ0มันสิเป็นตัวนี้4020ครับมันก็มาตรงกันครับ20กับทูบเลขทูบมันสิประกอบกันพอดีมันก็มาตรงกันประกอบกันพอดีครับทูบที่งานบวงสรวงนี่20กับ40นี่คือมูเขาขันฟ้าฝันล่องสางเพราะว่าโอ้ยขันกูฝันในล่องสางแง่ไหนเป็น20บาทลุงฝันล่องสางแง่ไหนได้เป็น40ทุกเที่ยวคือมันฝันจำเจอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ส่วนต่อมาแม่นบ่8 9 7นี่ล่ะคือไปวัดไปกับไปใส่บาตรที่วัดบ้านเก่านี่มันจะเป็นตัวนี้ที่ว่า89กับ97เนี่ยที่ว่าไปใส่บาตรเนาะครับคันไปใส่บาตรอยู่วัดบ้านเก่ามันสิเป็นเลข9นี่97 89จังซี่นะไปย้ําใดมันสิเป็น97 89คันไปใส่บาตรอยู่วัดบ้านเก่าส่วนเลขศูนย์มาจากใสพี่สาวเพิ่นซื้อเดือนก็เลยดึงมาใส่3ตัวเดือนนี่คือเลขศูนย์เลขศูนย์คือเดือนวงกลมมันว่าล่ะครับเดือนนี่คนซื้อเดือนนี่เป็นวงกลมคนซื้อหน่อยก็สิเป็นเลข1คนซื้อไปตามซื้อเขาอ่ะคนซื้อหน่อยก็สิเป็นเลข9จังซี่คนซื้อสอนก็สิเป็นเลข2จังซี่แต่ว่าลุงก็เลยตี4เดือนมาเป็น089แล้วก็มันก็มาตรงกันหมดเลยนี่คําว่า0นี่สร้างกับ0มาหาคนซื้อเดือนนี่ก็0นี่0จุดทูบยังได้0อีกคือสรุปแล้วนี่0ต้องมาแน่ๆนี่ระวังนี่เลขสูตรคำนวณนี่0มี1มี2มี9มี0อีกแม่นบัดนี้สิ่งที่ประกอบมาคล้ายๆมาทุกคืนนี่มันเหมือนกับว่าเลข8มาประกอบเด้นี่ฝันจังใดก็ไปก็มีคือได้ปลาอยู่ในสางล่ะเนาะปลาก็คือ8มันบ่ปลานี่คือ8สางนี่ก็คือ0น่ะนะวงกลมมันบ่ลุงก็เลยจัดให้เลยว่า80เนี่ย8กะไรเลยคือเอาขันน้องสั่น0มาปลาก็8ด้วยแหละจัดไปเลยนี่คือความฝันลุงส่วนตัวล่องนี่คือในความคิดซื้อดอกกันในความคิดคือมือนะคือเรื่องสมุดเนาะคือเรื่องสมุดหรอกเฮาเอาบ้าประกอบไปว่ามือเขาไปจับสวิงนะครับอาจจะเป็นหางสิมันบ่ครับผมก็เลยเอาไปตักไปก็ไป3คนก็เลยว่าไป3คนคนหนึ่งล่มไป3ก็คิดว่าเอาจังซี่ดีกว่ากันในเมื่อไป3คนก็เอา3ใส่0ไปจับเอามือหานี่ไปจับตักปลาตักปลาลูกสางก
กาสิเป็น50ซะ50คือเป็นตัวรองตัวกันไว้เนาะตัวรองตัวกันคันว่าคันว่ามัก0แล้วกะคน3คนอันนี้มือ5อันนี้คือบรรยายให้ FC ฟังว่ามักตัวใดค่อยไปซื้อเอาลอตเตอรี่ลุงก็บ่ได้สนับสนุนอย่างอื่นการพนันบ่ได้สนับสนุนกะพากันไปจับลอตเตอรี่เด้อ FC ทุกท่านเฮาก็มาแน่มเบิ่งจังซี่ก็ว่าคือว่าหลายเด้อแต่ว่าก็ตัด20ตัด22ตัด40ตัดนี่8 9จังซี่ก็คือตัดจาก3ตนนี่ล่ะเด้อให้เบิ่งดีๆคันผู้มีเงินน้อยก็คือเที่ยวที่แล้วบอกผู้มีเงินน้อยให้ซื้อ19กับ81งบน้อยให้ซื้อตัว81กับ91แต่ว่ามื้อนี้คันเอางบน้อยดิเอางบน้อยเดี๋ยวลุงสิวงกลมให้ได้งบน้อยผู้งบน้อยเพื่อพี่น้องก็มีงบน้อยแม่นคันว่ามันหลายก็ตัดออกเอา FC ลุงก็จะบอกให้ไปตามนั่นที่ลุงชอบลุงมักหน่อยเนาะส่วน3โตกสิมีตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยสามโตก็จะเป็น220เด้อ4เด้อแล้วก็840แต่ว่านี่คือซื้อ3โตก็จะขาดนี่งบน้อยเด้อพี่น้องเด้องบน้อยที่ขีดเครื่องหมายถูกไว้เด้อพี่น้องที่เน้นไว้ตัวนี้แล้วก็40แล้วก็22นี่คืองบน้อยเหรียญ4โตนี่ก็พอแต่ว่าผู้มีงบหลายก็ไปหาจับหาบางที่มันอาจจะได้เลขหน้าเลขท้ายเนาะครับนี่ก็จะเป็น2โตท้ายมันบ่กะไปหาจับไว้เอา22เอา40ไปหาจับไว้ย่างละใบ2ใบก็ได้นี่3โต2โตนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะไปหาจับไว้ลอตเตอรี่มันที่อ่านบ่ละบ้านมั้งลอตเตอรี่มันย่างอยู่มั้งเออบ่หมดง่ายหรอกบ่ง่ายมันบ่คือเลขไอ้อื่นเขาไปหาจับไว้ลอตเตอรี่ล่ะมาจองไว้เนาะหาจับไว้พุ่นละใบ2ใบย่างอยู่ดอกลอตเตอรี่คือสิย่างอยู่ว่าบ่เบิดดอกปิดตีแต่สิบ่มีเงินซื้อเขาพุ่นละนี่ล่ะแล้วก็มีหยังสิถามลุงอีกถามเบิ่งสงสัยหยังช่องไหนแน่สงสัยหรือลุงบรรยายขาดอันไหนแน่บรรยายให้เบิ่งชิปใดชิปนี้คำพูดแบบไหนที่ผิดพลาดหรืออยากเสริมอยากถามมาตัวใดตัวนักตัวเบาตัวบ่มีหยังครับถือว่าเข้าใจอยู่เว้าเข้าใจง่ายเนาะครับผู้เว้าเข้าใจง่ายทางช่องเพิ่นก็บ่มีคำสิถามเฮาคือกันเข้าใจเว้าแล้วก็เข้าใจไปเลยคันว่าคันเฮาบรรยายไปนำเบิกบอกให้ไปจับลอตเตอรี่ไปนำเพิ่นก็เข้าใจไปนำครับก็เลยบ่มีความสิถามลุงสมมีแต่อยากให้ลุงอวยพรก่อนสงกรานต์ขอที่มาเจอสงกรานต์มีสุขมีลาภให้อันนี้นะขอลุงอวยพรนะครับก็อวยพรก็ขอให้ FC ทุกท่านทุกคนนั่นแหละจงมีความสุขอย่าทุกข์อย่าจนขันแม่นซื้อหวยลอตเตอรี่ตามนี้ก็ให้ได้3โตให้ได้2โตเด้อ FC ทุกท่านส่วนบุญกุศลที่โอนเงินมาให้ลุงนั่นลุงก็ไปเฮ็ดโรงท่านจนหมดนั่นแหละจงให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ไปทำเทท่องนะครับไปตอบสนอง FC ทุกท่านเด้อให้มีเงินมีท่องให้ถูกไว้รวยเบอร์ว่าโอ้ยลุงมุตาถูกแล้ว3ตัวได้เลขหน้า3ตัวได้เลขท้าย3ตัวได้เลข2ตัวท้ายได้รางวัลได้รางวัลที่1ที่2ก็
โทรมาหาลูกนี่แหละ0857668406ครับนั่นคือเลขโทรลุงเด้อยังไงบังๆทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณวันตาเนาะทีมให้แนวทางในการเสียงตกทางใต้สถานกินแบ่งรัฐบาลไทยวันประจำวันที่16 เมษายน 2567สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านจงโชคดีเด้อ